หนุ่มกรรชัยโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเบลล่าราณีหลังเคลื่อนไหวครั้งแรกพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเบลล่าราณีแคมเปญหลังเคลื่อนไหวครั้งแรกปมเลิกเวียสุกลวัฒน์คณารสกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับกรณีข่าวของเบลล่าราณีแคมเปญที่มีข่าวลือจากวงในว่าทางด้านเบลล่าราณีเลิกเวียสุกลวัฒน์ปิดฉากความรักหลังคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเบลล่าราณีได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยทางด้านเบลล่าราณีได้ยอมรับว่าเลิกกับเวียสุกลวัฒน์จริงหลังจากศึกษาเรียนรู้กันมา9ปีแต่พอมาถึงวันหนึ่งมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราเลยมาตกลงมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยและปรารถนาดีต่อกันส่วนรายละเอียดทางด้านเบลล่าราณีไม่ขอพูดถึงเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับพี่เวียและตัวเบลเองอยากเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่เวียล่าสุดทางด้านเบลล่าราณีได้ออกมาโพสต์ครั้งแรกหลังให้สัมภาษณ์เลิกเวียสุกลวัฒน์โดยทางด้านเบลล่าราณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดไทยพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะงานนี้ทางด้านพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของเบลล่าราณีเอาไว้ว่าโย่แหววพร้อมกับอีโมจิสตรองชู2นิ้วและรักให้เป็นกำลังใจรวมถึงยังมีคนดังคนอื่นๆแห่เข้ามาให้กำลังใจเบลล่าราณีกันจนล้นไอจีเลยทีเดียว